สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทำตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงคือมันเป็นกึ่งสำเร็จรูปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำน้ำอันนี้คือน้ำมันฝรั่งนะครับที่ผ่านการต้มแล้วปกติเราจะใช้ตัวนี้ต่อ1ลิตรนะครับก็คือชุดหนึ่งก็จะทำ1ลิตรก็คือต้มน้ำ1ลิตรใช่ไหมฮะแต่ว่าใน1ลิตรอ่ะเราจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนก็คือน้ำที่ไปต้มก็อยู่ที่700 ml แล้วก็เหลือ200 ml เอาไว้ละลายตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเราจะแยกละลายนะครับผมทำตัวอย่างให้ดูเลยเนาะเพราะว่ามันไม่เต็มพอดีผมก็จะใส่ไปในนี้นะครับอันนี้ผมใส่กลูโคนแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่พอส่วนวุ้นผมใส่เข้าไปละอันนี้ก็จะเป็นกลูโคสที่เหลือนะครับก็จะใส่ไปส่วนต่างนะครับส่วนสีของผมทำเยอะผมก็จะใส่สีไปในขวดเพราะผมทำหลายสีเนาะแต่ถ้าเราซื้ออะไรพวกนี้ที่เป็นสีที่เราเลือกไปก็จะมีแค่สีเดียวจากนั้นผมก็นะครับตั้งไฟแล้วก็เอาตัวนี้ไปละลายได้เลยแล้วก็เอาไปเคี่ยวครับจบขั้นตอนอุ้ยไม่เป็นไรตัวลูกแม่เหล็กตายด้วยฟังอีกครั้งนะครับจะได้ก็คือชุดนี้จะเป็นชุดที่สำหรับทำน้ำ1ลิตรนะครับเราจะแบ่งน้ำเป็น2ส่วนก็คือ700 ml ก็ได้นำไปต้มกับมันฝรั่งนะครับแล้วก็เหลืออีก300 ml แล้วก็เอามาทำละลายกับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไวขึ้นถ้าเราเทไปทีเดียวเลยครับตัววุ้นมันจะจับกันเป็นก้อนคือที่ผมใช้ก็คือผมจะเอามันมาละลายแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยนำไปคนนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูเลยเนาะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ครับมันก็จะไปในคลิปที่ผมเคยทำให้ดูแล้วมันจะมืดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเริ่มค่ำแล้วถ้าอันนี้จะมีฝนตกผมจะมาให้ดูไฟนะว่าเราใช้ไฟประมาณไหนผมจะใช้ไฟอ่อนๆประมาณนี้นะครับโอเคโอเคจากนั้นเราก็เคี่ยวเลยครับมันก็จะมีพอรักเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งว่ามันจะฝืดขึ้นเนิ่นๆนั่นคือความไม่ได้แต่นี้ก็อาจจะต้องจับเวลาสัก 15-20 นาทีแต่ว่าเวลามันจะไม่ได้เป๊ะๆ เพราะว่าไฟที่เราตั้งอ่ะมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับทีนี้มันจะต้องใช้เรื่องของสัมผัสและก็ประสบการณ์ว่าอารมณ์เนื้อซีนเนี่ยเริ่มจะได้ความหนืดได้ยังจากนั้นเราต้องไปกรอกใส่ขวดครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อนะครับก็คือนึ่งฆ่าเชื้อนั่นแหละโอเคครับถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถเม้นคำถามไว้ใต้ลิงก์ง่ายนะครับเดี๋ยวผมตอบหรือไม่ก็หรือใต้โพสก็ได้ถ้าเราดูแล้วไม่เข้าใจก็เม้นได้เลยนะฮะเรื่องการถามแชทเพราะว่าผมคือแชทมันเยอะเนาะผมตอบไม่ทันนะครับแต่ว่าจะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะทำเต็มที่ก็ถ้ายังไงนะครับถ้ามีโพสหรือว่าแล้วเราดูแล้วก็ถามแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่มีสูตรแล้วก็สินลับที่แจ่มกว่าที่มันลงตัวอะไรเงี้ยครับก็สำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะแล้วก็ทำมาตลอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ